เมื่อช่วงตีห้าที่ผ่านมาได้เกิดเหตุไฟไหม้ขึ้นภายในซอยสุนทรและเพื่อนถนนราชอุทิศเขตเทศบาลนครหาดใหญ่ซึ่งเป็นซอยที่ตั้งอยู่ด้านหลังธนาคารออมสินตรงข้ามชุมชนไทโฮเทลโดยจุดเกิดเหตุเป็นตึกแถว2ชั้นต้นเพลิงเกิดจากบ้านเลขที่3ไฟได้ลุกไหม้จากชั้น2อย่างรุนแรงและลุกลามไปยังบ้านเลขที่5ซึ่งเป็นบ้านที่ทะลุติดกันทั้ง2หลังเจ้าหน้าที่ดับเพลิงของเทศบาลนครหาดใหญ่ต้องระดมรถดับเพลิงจำนวน10คันผลัดเปลี่ยนกันมาฉีดน้ำดับไฟท่ามกลางความโกลาหลทั้งซอยเพื่อนบ้านข้างเคียงต้องพากันออกจากบ้านเพื่อความปลอดภัยโดยเจ้าหน้าที่ใช้เวลากว่า1ชั่วโมงจึงสามารถควบคุมไฟได้แต่ก็ต้องฉีดน้ำเลี้ยงตลอดเวลาต่อเนื่องจนถึงเช้าจากการตรวจสอบเบื้องต้นพบว่าต้นเพลิงเกิดจากห้องกลางชั้น2ซึ่งมีเครื่องใช้ไฟฟ้าเครื่องซักผ้าและตู้เย็นรวมทั้งข้าวของเครื่องใช้อื่นๆก่อนที่จะลุกลามไปยังห้องอื่นๆที่อยู่ชั้น2ซึ่งใช้เป็นห้องพักเสียหายทั้งหมดรวมทั้งบ้านเลขที่5ซึ่งทะลุติดกันเสียหายอีกบางส่วนแต่โชคดีที่ตะขาเกิดเหตุอาม่าอายุประมาณ70ปีซึ่งนอนหลับอยู่ที่ห้องนอนชั้นลอยระหว่างชั้น1กับชั้น2หลานชายที่เป็นเจ้าของบ้านได้กลับมาทันและขึ้นไปอุ้มร่างลงมาได้อย่างปลอดภัยแต่ก็อยู่ในอาการตกใจส่วนสาเหตุยังอยู่ระหว่างการสอบสวนเบื้องต้นคาดว่าน่าจะมาจากไฟฟ้าลัดวงจรส่วนความเสียหายเจ้าของบ้านบอกว่าน่าจะไม่ต่ำกว่า 3-4 ล้านบาทโดยมีเงินสดจำนวน 530,000 บาทที่วางอยู่บนโต๊ะเครื่องคอมพิวเตอร์ชั้น2ถูกไฟไหม้ทั้งหมดนอกจากนี้ยังมีเงินสดทองเครื่องเพชรและหยกมูลค่าอีกนับล้านบาทที่เก็บไว้ในตู้เซฟซึ่งยังไม่รู้ว่าเสียหายจากความร้อนหรือไม่เพราะยังเปิดตู้เซฟไม่ได้เราไปดูภาพเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นและเจ้าของบ้านรวมทั้งผู้ที่อยู่ในเหตุการณ์เล่าให้ฟังกันครับดับเพลิงจะมีความขณะนี้เจ้าหน้าที่ดับเพลิงและเจ้าหน้าที่ตำรวจได้ช่วยการสกัดไฟไว้ได้เป็นที่เรียบร้อยแล้วไฟฟ้ากันไฟฟ้าไม่ยอมตัดไฟเลยหลังนี้มันต้นเพลิงมันจากชั้นไหนนะครับชั้น2ห้องหน้าห้องหลังห้องหน้านี้ที่แบบยังเลือด
ครับอ๋อคนมีอยู่คนเดียวครับก็มีคนแก่นอนอยู่ซอยอ๋อมีอาม่าอยู่คนเดียวแล้วน้องออกไปส่งยายเขาก็กลับเมียเขาอยู่ตรงนี้พ่อแม่ลูกก็เขาแล้วก็ลูกสาวแล้วก็แฟนเขาก็ออกไปส่งของคนเช้าตลาดคนเดียวคนแก่เขากินยาแล้วหลับไงแล้วพอเพื่อนบ้านเห็นก็เลยเรียกกับเพื่อนไปออกมาแต่อาม่าปลอดภัยไม่เป็นไรนะครับก็คือเรียกหลานกลับมาลูกไปพาไปโรงพยาบาลเป็นลมไหมยับจะเป็นลมจะหายเยอะไหมข้างบนไปหมดเลยไหมไม่มั่นใจเพราะว่าขึ้นลมข้างหน้าไม่ดีมันตกใจที่แรกมาหาไม่เจอแล้วลมไปลื้อไหนอ่ะมันจะอยู่ไอ้บางเนี้ยหน้าห้องอ่ะไปแอบอยู่ไอ้ใต้ไปเลยจับยังไงอ๋อเหตุการณ์เหรอมันไม่ชั้นแต่เริ่มไหนชั้น2อ่ะครับเห็นช่วงไฟไหม้ชั้น2อ่ะแล้วไฟไม่ได้ถ่ายรูปไว้ไฟพอดีข้างบ้านก็ตะโกนเรียกไงครับตะโกนเรียกว่าไฟไหม้ลุกขึ้นมาดูแล้วก็มีกันเรียกลงกันมาที่ข้างล่างหมดเลยตกใจประมาณตอนกี่โมงอะครับไอ้นี่รู้ตอนนั้นตีห้ากว่าแล้วตีห้ากว่าใช่ตีรู้แต่ว่าเพราะว่าไฟเริ่มไหม้ยังไม่ทันตีห้าของครับตอนนั้นน้องกลับมาแล้วน้องเห็นสภาพบ้านเป็นยังไงครับอ๋อไฟเต็มระเบียงเลยครับไฟแบบยังไงอะพูดไม่ถูกเหมือนกันแต่ควันนั้นเยอะมากควันมาก่อนแล้วก็ไฟตามมาทีหลังใช่ไหมใช่แล้วก็ขึ้นไปพาหญ้าลงมาอะไรแบบนี้ครับแต่ว่าก็ไม่ย่าไม่เป็นอะไรคือพาลงมาทันแล้วก็ผมขึ้นไปอีกรอบนึงว่าจะไปหยิบพวกกล่องเซฟพวกอะไรเงี้ยแต่ว่าไฟมันตีเข้ามาคือเปิดประตูพวกไฟมันก็ปึ๊บออกมาเลยผมก็เลยรีบลงมาก่อนแล้วความเสียหายของเราเบื้องต้นนะครับมันมีอะไรเสียหายบ้างประมาณเท่าไหร่กันมันมีเยอะครับมีเงินสดมีทองมีอะไรแบบเนี้ยครับแต่ว่าข้างหลังไม่แน่ใจว่า 3-4 ล้านอะไรประมาณนี้หรือเปล่าประมาณว่าของมันมีเยอะจริงๆข้างบนตอนเมื่อเช้าก็ลูกกับแฟนมันออกไปตลาดกินหยงคือไปทำงานครับส่งของอะไรแบบนี้แต่อาม่าอยู่บ้านคนเดียวใช่ไหมใช่ก็คือย่าอยู่บ้านคนเดียวปกติจะไม่มีอะไรคือปกติเนี่ยเรากลับมาประมาณ 4-5-6 โมงอะไรอย่างเงี้ยแต่พอดีวันนี้อยู่ตลาดแล้วคือเขาแบบมีตรงข้ามบ้านนะครับคือเป็นญาติกันอย่างเงี้ยเขาโทรไปบอกว่าบ้านไฟไหม้ก็เลยรีบกลับมาก่อนนั่นแหละแล้วก็รีบพาย่าลงมา